มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่เบิร์ดลั่นฝากถึงนายกคนใหม่พูดอะไรไว้อย่าลืมเบิร์ดธงชัยแมคอินไตนักร้องคนดังตลอดการของเมืองไทยไม่ว่าจะเติบโตมาในยุคไหนก็ตามก็จะมีเพลงของพี่เบิร์ดอยู่คู่ทุกช่วงวัยจริงๆนะคะและเนื่องในโอกาสวันเลือกตั้งพี่เบิร์ดก็ออกมาทำหน้าที่พลเมืองไทยรักษาสิทธิ์มาลงคะแนนเสียงแต่เช้าในชุดกึ่งชุดวอร์มสีขาวพร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยมาลงคะแนนเสียงกันอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากใช้สิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่เบิร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าวันนี้มาทำหน้าที่ของตัวเองเลือกเสื้อผ้าที่จะไม่สุ่มเสี่ยงกับการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งและได้ฝากถึงกกต.ว่าควรที่จะปรับปรุงปฏิวัติหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเพียงเต็นท์ผ้าใบได้แล้วถ้ามีฝนตกจะทำอย่างไรทางเดินบางแห่งก็ขรุขระไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเลยและฝากถึงว่าที่นายกคนใหม่ด้วยว่าที่พูดหาเสียงอะไรไว้จำและทำให้ได้ด้วยหากจำไม่ได้คลิปใน YouTube ก็มีให้ย้อนกลับมาดูและทำตามที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้ด้วยพี่เบิร์ดฝากถึงนายกคนใหม่พูดอะไรไว้อย่าลืมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ